ไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยถ้าพูดถึงผ้าหม้อห้อมหลายคนคงนึกถึงสีสันนึกถึงผ้าสีครามเข้มอ่อนกันใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ทั่วถิ่นแดนไทยและโบกี้จะนำความรู้เกี่ยวกับผ้าหม้อห้อมและชาติพันธุ์ของชาวไทยพวนที่บ้านทุ่งหงจังหวัดแพร่มาให้รู้จักกันครับจะงดงามน่าติดตามขนาดไหนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับทุ่งหงสมัยก่อนมันแปลว่าที่ราบลุ่มสมัยก่อนก็เป็นทุ่งนาอะไรเยอะๆอย่างนี้เขาเรียกทุ่งหงแปลว่าอะไรที่มันเป็นบ่อเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะการเดินทางไปบ้านทุ่งหงจังหวัดแพร่ให้วิ่งยาวจากจังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เข้าอำเภอเด่นชัยโดยใช้ทางหลวงหมายเลข101แพร่น่านผ่านตัวจังหวัดแพร่ไปอีกประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านทุ่งโค้งแล้วล่ะครับวันนี้นะครับโบกี้มาที่บ้านทุ่งโค้งจังหวัดแพร่ครับผมที่นี่นะครับมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่โบกี้ก็อยากจะมาดูว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมและสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศเลยนั่นก็คือผ้าหม้อห้อมครับเป็นเอกลักษณ์ของทุ่งโค้งของเมืองแพร่ค่ะคือห้อมมาจากคำว่าหอนุ่งหูกไม่โถเอาอ่างมามาแบบว่าต้นห้อมนั่นแหละค่ะนักท่องเที่ยวเขาก็มาที่นี่เลยค่ะเป็นแหล่งของเขาก็หม้อห้อมเป็นลักษณ์เจ้าถ้ายิ่งเทศกาลสงกรานต์นี่ซ้ำเต็มบ้านก็เชื่อแล้วครับว่าที่นะฮะเป็นแหล่งของการผลิตผ้าหม้อห้อมเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับจะมีถนนนะครับยาวนะครับประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็มีร้านค้าอยู่2ข้างทางแต่ละร้านนะครับขายแต่ผ้าหม้อห้อมทั้งนั้นเลยฮะมีทั้งแบบดั้งเดิมมีทั้งแบบประยุกต์เยอะแยะมากมายเลยครับผมสมัยก่อนก็มีสีพื้นสีเดียวเนาะก็คิดทำขึ้นมาเอ๊ะหม้อห้อมนี่น่าจะมีลวดมีลายขึ้นมาก็เลยคิดทำบาติกขึ้นมาก็อนุรักษ์ไว้สืบทอดเดี๋ยวนี้ป้าเหลืองก็เอาลูกมาสืบทอดไว้หรอช่วยพ่อแม่ทำได้อยู่กับพ่อกับแม่นะพี่สว่างครับอันนี้คือต้นห้อมใช่ไหมครับนี่คือใบห้อมเนี่ยครับต้นห้อมของจริงแท้ๆเลยครับต้นนี้นี่อายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ72ปีแล้วเก็บได้แล้วหรือว่าตั้งแต่เริ่มปลูกเลยก็เก็บได้เลยเริ่มปลูกประมาณ40 50วันก็เริ่มไอ้นี่คือส่วนประกอบของการยอมนะคะเอานี่อันนี้เห็นเลยนี่คือต้นไม้อันนี้คือต้นครามต้นครามเป็นเลยใช่ไหมค่ะอ๋อได้สีจากต้นครามนี่ก่อนโดยเรามานำต้นครามหรือต้นห้อมมาแช่น้ำนี่ก็ต้องเอาโอ้นี่คือใบห้อมใบห้อมครับที่เราหมักไว้2วันหรือ3วัน2วัน2วัน72ชั่วโมงครับค่ะจนกระทั่งมันเน่าเราก็เอาใบเอาก้านทิ้งแล้วใช้ตัวปูนขาวเป็นตัวประสานอันนี้คืออะไรครับกระซวกนะคะกระซวกสำหรับตีให้มันเกิดฟองอากาศคนพื้นถิ่นเขาก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วอ๋อกระซวกไปอย่างนี้เหรอครับประมาณ400ครั้งนะคะจนกระทั่งฟองมันยุบ400ครั้งปุ๊บแล้วไงต่อครับทิ้งให้ตกตะกอนตกตะกอนอีกคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เราก็เอาน้ำข้างบนทิ้งก็จะได้เป็นห้อมเปียกเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมป้ายให้ดูเลยนะฮะนี่สีก็จะออกสีน้ำเงินเข้มๆเป็นสีห้อมธรรมชาติเลยธรรมชาติครับผมทีนี้ถ้าเราจะไปผสมน้ำมันยังย้อมไม่ได้ค่ะเอาห้อมเปียกผสมกับน้ำด่างคือน้ำขี้เถ้าที่เราหุงต้มนะคะแล้วน้ำซาบข้าวน้ำปูนขาวน้ำมะขามเปียกก่อมาเป็นห้อมก็คือเป็นน้ำช้อมนะเป็นน้ำย้อมลงไปในหม้ออย่างที่เห็นข้างหลังนี้นี่คือพร้อมย้อมแล้วค่ะพร้อมย้อมเดี๋ยวเราก็ไปทำการมัดย้อมก็คือเอาผ้าฝ้ายมัดแล้วก็ลงมาย้อมลงมาย้อมเดี๋ยวเราไปลองมัดย้อมดูไหมคะลองดูครับผมสูตรห้อมแต่ละสูตรที่เขาใช้ในแต่ละบ้านมันก็จะต่างกันก็จะมาจากแม่บอกให้ลูกสาวว่าใส่อันนี้ไปในหม้อย้อมนะห้อมจะสวยแล้วบ้านนี้จะบอกว่าไม่ใช่ฉันใส่อีกตัวหนึ่งถึงสวยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะถ้าพาเด็กๆมาสามารถให้เด็กๆย้อมได้และเป็นชิ้นงานของน้องกลับไปว่าได้มาลองสัมผัสงานย้อมจริงๆมีลายชิงดวงลายแซนด์วิชลายไส้หมูลายใยแมงมุมลายสื่อรักลายปลาปิ้งก็คือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวสนใจอยากจะลองทำลายด้วยตัวเองทางกลุ่ม
ก็จะสอนเข้ามาศึกษาตรงนี้แล้วก็ร่วมทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรมนำของกลับได้เลยนี่ดังนี้โบกี้อยากจะลองทำลายสื่อรักดูครับได้ค่ะคุณป้าสอนโบกี้หน่อยพับขึ้นขาไปแล้วก็วาดรูปหัวใจขึ้นอ๋อแล้วพับตามรอยพับตามรอยอย่างนี้ครับตามเส้นค่ะอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครึ่งนึงแล้วไงต่อครับก็รัดเลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะให้แน่นที่สุดเลยค่ะถ้าไม่แน่นสีจะซึมเข้าค่ะเอ๊เดี๋ยวเราก็เอาไปย้อมนี่ผมมัดละส่วนใหญ่มัดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน อย่างสีรักหัวใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็จะออกมาไม่เหมือนกันอีกค่ะโอ้นี่ครับอันนี้คือผ้าลายหัวใจของโบกี้นะครับผมอันนี้ของป้าเงี่ยมนะครับเรายังดูไม่ออกหรอกว่ามันจะออกมาเป็นลวดลายยังไงนะฮะต้องไปย้อมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ต้องไปลุ้นกันนะครับไปเลยครับนี่เราอยู่ที่หม้อย้อมแล้วนะครับเอาอันนี้ผ้าอันนี้ใส่ลงไปเลยแป๊บเดียวแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะย้อมง่ายค่ะง่ายค่ะทีนี้ก็บีบให้น้ำออกเนี่ยเราก็พอแล้วให้มันสีก็ทั่วเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นสีเขียวนะคะใช่มันจะเป็นสีเขียวมันโดนอากาศมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะเอาขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวก่อนแต่ว่าพอโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสีน้ำเงินแล้วสีนี่มันจะเป็นอย่างที่เราเห็นเลยหรือเปล่าครับคุณป้าไม่ค่ะมันจะอ่อนกว่านี้อีกไหมอ่อนค่ะต้องซักสีส่วนเกินออกก่อนคนย้อมเขาต้องการสีเข้มแล้วก็พอมันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ลงย้อมอีกแต่เราชอบเป็นสีนี้แล้วก็พอผมขออีกทีดีกว่านะขอย้อมอีกทีนะเดี๋ยวเราไปล้างเลยค่ะเอาไปล้างลุ้นสิเป็นหัวใจหรือเปล่าเนี่ยล้างเลยนะครับลุ้นดูก่อนสิดูก่อนแท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 นเป็นไหมอึ๊บก็เหมือนพระอาทิตย์มากกว่านะผมว่าเอาหน้าคล้ายๆคล้ายๆแล้วผมป้าเป็นลายอะไรครับนี่ไส้หมูค่ะไส้หมูจริงๆแล้วหัวใจก็คือถ้าให้สมบูรณ์แบบนี้มันต้องเส้นสีขาวต้องลงมาอีกหน่อยห้อมของธรรมชาตินะคะเราสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่ามันมีสารที่ไม่ละลายในน้ำคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันจะสีตกแล้วมันจะไปโดนผ้าอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ติดผ้าอื่นนี่อันนี้จะพิสูจน์เอาผ้าขาวซักรวมสิอันนี้คือผ้าขาวนะครับที่เอาไปซักรวมกับผ้าหม้อห้อมเมื่อกี้นะฮะนี่ครับปลอดภัยครับไม่ติดแน่นอนครับนี่มาดูของผมดีกว่าข้างบนเป็นหัวใจนะข้างล่างเป็นดอกไม้ผ่านไหมครับคุณป้าครับผ่านนะครับอันนี้คือสินค้าที่ระลึกใช่ไหมครับป้าครับผมที่โบกี้เห็นนะครับมีอย่างหนึ่งนี่นะคะครับอะไรครับเป็นอเนกประสงค์นะคะใช้ทำอะไรครับโบกี้อยากรู้ทำเป็นหมวกก็ได้ค่ะหมวกอัศวปั๊บหมวกเสร็จแล้วเราก็จะไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเป็นอย่างอื่นอีกโอ้เสร็จแล้วเราก็ทำเป็นผ้าพันคอได้หรือผมมันยุ่งแล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนเป็นดีการผมอีกค่ะไม่ให้หายก็เป็นกำไรนะคะโอ้นี่มัน5ในไฟอินวันเลยนะฮะ5อย่างเลยนะที่ทำได้โบกี้นะครับก็มีโอกาสได้ไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับที่วัดทุ่งโฮงนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยพวนเมื่ออดีตนะครับดั้งเดิมครับชาวไทยพวนเนี่ยตั้งถิ่นฐานเริ่มอยู่ที่ประเทศลาวและทีนี้ก็ถูกพวกฝรั่งเศสคุกครามใช่ไหมครับผมก็เลยย้ายถิ่นฐานอพยพย้ายดินฐานมาที่ข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยประเทศไทยครับผมแล้วก็นำความรู้ที่ติดตัวมาอย่างทำผ้าม้อมก็ดีตีเหล็กก็ดีมีสองอาชีพครับที่ติดตัวมาเอามาใช้ที่นี่ที่จังหวัดแพร่นี้ครับก็คือเป็นที่มาเป็นของดีผ้าหม้อห้อมของจังหวัดแพร่นั่นเองประเพณีที่ชาวไทยพวนนำมาด้วยติดตัวมาด้วยคือประเพณีก็มีครับเป็นพิธีที่สำคัญมากของคนพวนนะเรียกว่าเรียกว่า
กำฟ้าครับพิธีกำฟ้าพิธีกำฟ้าความเป็นมาของงานกำฟ้าคือกษัตริย์ของหลวงพระบางและนครเวียงจันทร์ครับรวมกันไปรบเมืองเชียงขวางนะที่มีเจ้าโนนเป็นกษัตริย์อยู่หลวงพระบางชนะในเชียงขวางก็จับเจ้าชมพูเนี่ยนะครับจะไปประหารชีวิตในสมัยก่อนเขาใช้ใช้หอกใช้หอกประหารก็ไล่ลำไปไล่ลำมาพร้อมที่จะประหารพอดีเกิดมีฟ้าผ่าที่ด้ามหอกเกิดอัศจรรย์นะครับโอ้ว่าเจ้าชมพูเลยรอดตายนะทีนี้ความทราบถึงเจ้านนกษัตริย์ประเทศลาวครับก็ให้นำเจ้าชมพูกลับไปครองเมืองเชียงฝางเหมือนเดิมเกิดเหตุใดเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาคนพวนจงถือคำฟ้าเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจนะเลยมีเป็นงานที่ขึ้นมาเรียกว่าวันงานคำฟ้าล้ำลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งนั้นที่เจ้าชมพูครับเจ้าชมพูนี่เป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยพวนใช่ห้องนี้เป็นเครื่องแต่งตัวจะเป็นเสื้อผ้าแม่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นชุดหม้อห้อมใช่ไหมครับผมแบบดั้งเดิมดั้งเดิมครับดั้งเดิมเลยทอกับมือเลยครับผมคุณลุงครับแล้วคำว่าหม้อห้อมอะครับผมมันมีที่มายังไงครับหม้อก็หมายถึงหม้อธรรมดาหม้อนี่แหละหม้อนี่แหละก็คือน้ำห้อมใส่ในหม้อนะครับน้ำห้อมใส่ไปในหม้อนั่นแหละหม้อห้อมนั่นแหละก็คือที่มาของหม้อห้อมครับผมแล้วเอาผ้าฝ้ายลงไปย้อมครับก็กลายเป็นผ้าหม้อห้อมมันเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับผมที่นำการย้อมผ้าหม้อห้อมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้กันใช้ในครอบครัวใช่ไหมได้รู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาครับผมคุณป้าครับความโดดเด่นของชาวไทยพวนนี่ก็คือภาษาแน่นอนใช่ไหมฮะที่อื่นก็จะเรียกอีกแบบนึงแต่ว่าที่นี่ก็จะเรียกเป็นของไทยพวนถ้าสมมติว่าช้อนเขาก็เรียกว่าบ่วงบ่วงกระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายขูดมะพร้าวทางนี้เขาเรียกแมวแมวขูดมะพร้าวแมวขูดมะพร้าวอย่างกระมังของห้องห้วยกลางออกเสียงยากเหมือนกันนะฮะภาษาห้วยกลางและนี่ก็เป็นห้องอีกห้องนึงที่แสดงเครื่องใช้ของชาวไทยพวนสมัยก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของเจ้าชมพูใช่ไหมครับผมแล้วถัดลงมาก็เป็นรูปของชาวไทยพวนสมัยก่อนที่อพยพเข้ามาใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเขาแต่งตัวยังไงครับยุคก่อนถ้าคนแก่ถ้าจะมาวัดแต่ตรงนี้ถ้าทำงานก็จะใส่เสื้อมอห้อมนะต่อมาก็จะเป็นยุคนี้ต้องยุคขึ้นมาหน่อยเสื้อผ้าจะดูดีหน่อยอย่างทำนานี่ก็ใส่มอห้อมทำไหมครับใส่มอห้อมทำค่ะอันนี้ผ้าขาวม้าใช่ไหมครับทางภาษากลางเขาเรียกผ้าขาวม้าที่พวนเขาเรียกผ้าจีโป้ผ้าจีโป้ผ้าจีโป้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้ามีผ้าโพกหัวอย่างนี้จะเป็นพวนอ๋อคือนี่เป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยพวนเลยเห็นปุ๊บนี่ชาวไทยพวนแน่นอนแต่งตัวแบบนี้บ้านไหนชุมชนไหนนะครับที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์เหมือนกับที่ชุมชนชาวทุ่งโฮงกันนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นบ้านของชาวไทยพวนแต่ว่าอาจจะมีการประยุกต์นิดนึงก็มีสมัยใหม่แล้วก็มีปูนมาบ้างแต่ว่าโดยหลักแล้วของบ้านนี่ก็ยังเป็นบ้านแบบชาวไทยพวนแบบโบราณนะครับผมนี่ผมก็อยู่กับคุณยายคุณยายสวัสดีครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ92การแต่งตัวของคุณยายนะครับถ้าเกิดเป็นชาวไทยพวนแบบดั้งเดิมก็จะเป็นอันนี้นะครับผ้าสิ้นแร่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะใส่กันสังเกตได้ว่าชาวบ้านของที่ทุ่งโฮงนี่นะทุกคนจะใส่ผ้าหม้อห้อมทั้งนั้นเลยมาทั้งทีนะครับโบกี้อยากจะขอพรแม่เย่อหน่อยครับขอให้เลิกไม่ต้องสาให้ด้วยขอให้ได้ขอให้รู้ขอมาขอแล้วก็ขอได้อยู่ในใจไปให้มันจบเนี่ยไปถึงมาค่ะให้ได้มันจบกับโบกับคนเยอะขอให้บริเจ็บได้ใครอยู่ให้มีใจไปให้มีโจกแล้วก็ขอให้ไปขี่หิเฮือหมาฆ่าเฮือเงินเฮือลำเฮือรวยรับเฮือได้เงินดื้อหมื่นตื่นเฮือได้เงินแสนแกนแกนก็เฮือได้เงินล้านเที่ยวไทยคึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจฟอนแอนคือภาษาไทยครับภาษาไทยพวนหรือภาษาเหนือก็เรียกว่าฟอนแง้นแง้นก็คือการหงายท้องขึ้นไปเป็นการโค้งเหมือนสะพานโค้งนะครับฟอนตั้งแต่ปู่ย่าตายายมา
แล้วเสร็จแล้วเราก็ยึดเอาตัวนี้มาเป็นฟ้อนประจำถิ่นของเราเป็นการร่ายรำแบบเกี้ยวพาราณสีหรือว่าการจีบสาวในสมัยก่อนหยอกเอิ้นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเวลามีงานประเพณีอะไรเราก็เอาขึ้นบนเวทีแล้วก็ประกวดในงานการฟ้าด้วยการฟ้อนคือการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนของเราซึ่งจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับในเมื่อเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเราน่าจะเอาวัฒนธรรมเนี้ยกลับมาคืนสู่บ้านเราให้เยอะมากที่สุดเรามีการสืบสานประเพณีการฟ้าใช่ไหมคะทุกปีเขาจะมีการประกวดฟ้อนแอนเด็กๆก็ต้องสืบและสอนกันไปวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ของแต่ละถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดบ่งบอกว่าเรามาจากที่ไหนเราควรรักษาไว้นะครับคนอื่นสามารถเอาของเราไปได้นะครับแต่เรานะครับอย่าทำให้ของเราเองเนี่ยสูญหายไปเลยครับทุ่งโฮงเนี่ยมีความสามัคคีสามารถอนุรักษ์สืบสานยังไม่สูญหายแล้วก็จะสืบสานต่อคราวที่แล้วโบกี้มีโอกาสได้บายสีสู่ขวัญมาครั้งนี้ก็มีโอกาสได้บายสีสู่ขวัญอีกแล้วครับผมชาวบ้านเขานะฮะน่ารักครับเขามีความปรารถนาดีที่อยากจะรับขวัญของพวกเราประทับใจมากๆเลยครับเราวิ่งแข่งกาก็ไปหลังจะได้มาทาก็ไปนาจะได้มาทิศก็ปาปิดเป็นส่วนก็กายโสดสันก็ปัดน้ำหลายทิ้งดับหนีกาไก่ทิ้งกันในทิศแปรครอบขาแปรทิศสวนก็กังวลไรต่างก็ไรความหมายได้เห็นเด็กๆ เขามารำฟ้อนแง่นให้ดูกันซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยพวนครับดูเขารำไปรู้สึกเขินแทนนะครับมันเป็นแบบว่าผู้ชายเนี่ยต้องไปเที่ยวพาราสีผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผมนี่คงต้องเขินแน่ๆคงรำไม่ได้แต่น้องเขาดำสวยมากครับตัวอ่อนแอนสมกับชื่อฟ้อนแง่นเลยครับสำหรับช่างฟ้อนที่ดีนะครับฟ้อนซ้อยแบบนี้แล้วก็ทำไม่ได้ได้มันลองทำแล้วก็หายท้องอีกหนึ่งความประทับใจนะครับของโบกี้ที่มีต่อหมู่บ้านทุ่งโฮงนั่นก็คือความสะอาดหมู่บ้านของเขาเนี่ยสะอาดสะอ้านบ้านเรือนของแต่ละบ้านนี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดซึ่งกันและกันครับผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆที่นั่นนะครับเขาบอกว่าจะมีการประกวดความสะอาดด้วยว่าหมู่บ้านไหนนะครับสะอาดที่สุดก็จะได้รางวัลชนะเลิศไปอ๋อนี่คือเป็นที่มาหมู่บ้านทุ่งโฮงเนี่ยสะอาดสะอ้านเป็นแบบนี้นี่เองครับเช้าๆแบบนี้นะครับโบกี้นะครับขอมาเดินดูหน่อยว่าที่หมู่บ้านทุ่งโฮงใต้เนี่ยนะครับจะมีอะไรกันบ้างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือตลาดเขาเรียกว่าตลาดชั่วโมงครับทำไมถึงเรียกว่าตลาดชั่วโมงเพราะว่าที่นี่นะครับเขาตั้ง6โมงขาย7โมงแล้วก็ตลาดวาย8โมงครับตอนนี้ก็เริ่มจะวายแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับโอ้ยสวัสดีครับอันนี้คือขายอะไรครับเนี่ยเห็ดหอบโอ้เอาไปทำกินยังไงบ้างอะแกงแต่ต้องล้างก่อนใช่ไหมครับอร่อยแล้วพี่เอาไปทำอะไรกินนะเช้านี้เอาไปแกงเอาไปผัดกับเจ็บโอ้ทำแจ่วโอ้โหอันนี้เป็นแกงอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะครับยำปลาย่างใส่วุ้นเส้นยำปลาย่างใส่วุ้นเส้นเออน่ากินอ่ะอันนี้มะเขือนะครับเป็นพวงดูแปลกๆนะฮะคุณยายครับอันนี้เรียกว่ามะเขืออะไรครับมะเขือต้อแหลมะเขือต้อแหลชื่อมะเขือใช่ไหมครับทำไมถึงเรียกว่าต้อแหลครับเขาเรียกมาแม่เขาเรียกมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วลำไหมครับอร่อยไหมอร่อย อร่อยดีครับด้านขวามีมะเขืออีกครับอันนี้ซึ่งเลี้ยงมะเขือแจ้มะเขือแจ้กำหนึ่งเท่าไหร่ครับ5 บาทนะครับดูความคุ้มค่าฮะ5 บาทเยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแจกันเคลื่อนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติครับหาได้จากที่ทุ่งโฮงนี่เลยนะครับที่เป็นก้านนี้ก็คือเป็นก้านกล้วยนะครับผมแล้วก็เสียบด้วยดอกมะลิเท่านี้เองฮะง่ายๆครับผม
ก็ได้ใจการเคลื่อนที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะครับชาวไทยพวนนะครับแน่นอนนะครับเขาอพยพมาจากลาวครับผมถึงแม้ที่นี่จะเป็นจังหวัดแพร่ภาคเหนือนะครับแต่อาหารของเขานี่นะครับรู้สึกได้ว่าเป็นของชาวลาวแน่นอนครับผมและโบกี้เนี่ยได้ไปช่วยแม่ๆเขาได้ทำกันนะครับก็เลยรู้คำศัพท์ใหม่ๆของชาวไทยพวนอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นมะเด่นมะเขือเทศนะครับมะเด่นนะครับพี่ขี้หนูเรียกว่าอะไรมะเพชแด่และอันเนี้ยครับมะนาวมะนาวจ้าเรียกว่ามะนาวมะนาวครับนี่คุณแม่กำลังทำขนมจีนน้ำใสเดี๋ยวเอาน้ำใสนะคะต้มให้เดือดถ้าเดือดแล้วก็ใส่เลือดหมูไหมใส่เลือดหมูด้วยใส่เลือดหมูแล้วโบกี้ได้มีโอกาสได้ทำปาล์มไข่เป็นการอบไข่ที่แบบว่าไม่ต้องใช้น้ำมันพืชคุณแม่ครับทำปาล์มไข่เนี่ยนะครับผมดูแล้วนะครับรู้สึกว่าคล้ายๆมันเป็นการอบไข่กับใบตองนะใช่ใช่ไหมฮะทำไมคนสมัยก่อนเขาถึงใช้วิธีแบบเนี้ยสมัยก่อนนี่น้ำมันมันไม่ค่อยมีเนาะอยากจะกินไข่เจียวมันก็โอ้ไม่มีน้ำมันพืชน้ำมันเราก็เลยก่อไฟที่เตาแล้วก็เอากระทะวางแล้วใช้ไข่ใส่ใบตองใช่ใช่นี่ครับปาล์มไข่นะครับหน้าตาที่คุณแม่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงนะขอใช้มือเลยครับลักษณะเหมือนแบบเป็นไข่ไข่อบแหละหอมใบตองนะหอมใบตองเมื่อเช้านะครับผมไปซื้อผักขี้กวงที่ตลาดมานะครับให้คุณแม่นะครับทำเมนูให้ผมหน่อยสักเมนูนึงนะนี่แต่ระหว่างนี้นะผมเอาเนี่ยครับทูนนะครับทานกับส้มตำน้ำปูเนี่ยก็ต้องอย่างนี้เลยอร่อยอ่ะขาดข้าวเหนียวอย่างเดียวใช้ได้เลยครับแจ่วมะเด่นนี่คือคนที่นี่เขานิยมรับประทานกันเสร็จแล้วเหรอโอ้แค่นี้เองนี่คือหน้าตาของแจ่วมะเด่นนะครับอันนี้เป็นฝีมือของคุณแม่และผมนะครับเราจะเริ่มจากแจ่วมะเขือเทศนะครับนี่แจ่วมะเด่นตำส้มน้ำปูนะครับลำขนาดกลุ่มของที่นี่นะครับมีการรวมกลุ่มกันเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนครับผมมีการกระจายรายได้มีการกระจายหน้าที่ให้กับคนหลายวัยครับผมก็ถือว่าทุกคนนะครับมีรายได้มีหน้าที่ของตัวเองทำอยู่ที่บ้านครับไม่ต้องออกไปทำงานในเมืองเลยครับความสวยงามที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ผืนผ้าแต่เป็นความงดงามที่มากไปด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเองชาวไทยพวนบ้านทุ่งหงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณค่าทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนั้นเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมรายการไปพร้อมๆกันกับเราคงจะรับรู้ได้นะครับสิ่งดีๆแบบนี้จะมีมาให้ชมกันทุกสัปดาห์อย่าลืมติดตามชมนะครับกับทั่วถิ่นแดนไทยสวัสดีครับเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจไทยเราดีเศรษฐีนักนะมีมากมีมากมีมากทำมาหากินดีครองโลกเพื่อชาติเจ้าไม่ลงกันไปดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย